ัดไปเลยนะคะมาแล้วพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์เมื่อเช้ากับตอนเย็นคนละทิศคนละทางตลาดนะคะตอนนี้ก็ติดลบมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็พี่บอกแล้วไงว่าไม่เกี่ยวกับหุ้นเราไงเอาไปทำอะไรครับมันเกี่ยวไหมครับพี่ถามว่าอ่ะพี่ถามนี้ใคไมร่เเกรีีย่นยวหัวตูดพาวเวอร์ฟูลบ้างอ่ะเราพิมพ์มาที่ค่พะิมพ์หนึ่งพมิามพ์มามีเรียนเยอะแหละเป็นพิมพ์หนรึ่้งอยมๆาอ่ะใครมาพิมพ์หนึ่งมาหูใครเรเีรยีนยนตั้บง้าหงลายร้อยคนพี่รอบที่ผ่านมาพิมพ์หนึ่งมาจ้าก็คนเรียนก็อยู่ในเนี้ยนะคุณลองพิมพ์มาสิค่ะพิมพ์หนึ่งแลก้ัวนมพาี่นะบใคอรกไหเมรียนหวัว่าตูดถ้าคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยแล้วคุณดูเซ็นเนี่ยยังไงคุณก็เจ๊งอ่ะอ่ะคุณอะไรเนี่ยไทยคุณททาิตราีรีค่ะนะฮะคุณสคุุณรทิีตาอ่ะรีคุณดูอ่ะแล้วถามว่าได้หุ้นที่เรียนวันนั้นเนี่ย6 ตัวนะที่เป็นหุ้นพื้นฐานนะ3 ตัวต้องลงต้นที่ต้องซื้อ70%อีกสามตัวต้องซื้ออีก20%อีกตัวหนึ่งซื้อ10%อ่าถามว่าวันนี้มันขึ้นทุกตัวป่ะจะบอกว่าทุกตัวมันไม่ใช่เพิ่งขึ้นมันขึ้นมานานแล้วอ่ะเราซื้อยังไงถ้าจะคซื่้อะ100 บาทก็ซื้อแค่20ถอูกืไหมครับมโอ้มีสิทธิ์เก่ามาด้วยค่ะพี่โอ้ถ้าแลร้ววมสิทธิ์เก่าด้วยแลเ้นีว่ยพี่เวลาเรียนเสร็จแล้วพี่ไปบอกไหมว่าอันนี้มันจะต้องดีจะต้องไปถึงไหนจะรวยไม่ได้คบ่ะอกแล้วบอกคว่ิะธีไหมครับวิธีดูทั้งหมดไหมดูงบดูอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วมีแนะนำไอ้ KCE ฮาน่าไหมไม่มีนะไม่มีเคซีฮาน่าเนี่ยเขาขายจนเขาไปซื้อพอร์ชไปหมดแล้วคแนะ่นะำตั้งแต่13 บาทขึ้นไป94แนะนำขายลงมาที37ขึ้นไป50ขายกี่รอบแล้วนะฮะไอ้พวกไอ้อะไรนะเขาเรียกสัตว์นรกแฝงมาเป็นคนเมื่อตอนกลางวันมีอยู่คนหนึ่งไม่รู้แม่งเป็นใครนะฮะไม่ใช่พูดคล้ายๆน้ไอ้องเรื่ปองระแคกาศนพีค่อนม้เอนงี่ยนมะาซีเซ็ตเนี่ยอ่ะแม่พี่ถามว่ากลางวันเนี่ยพี่แนะนำหุ้นซีเซ็ตได้ป่ะพี่ไม่ได้แนะนำนะไอ้บอกว่ามีคนมาถามพี่ก็บอกให้ใช่ไหมว่าดูยังไงดูกำไรยังไงมันเป็นยังไงเรื่องมันเกิดจากอะไรเออแล้วมันไปเกี่ยวกับ KCE HANA ได้ยังไงมันแนะนำมาตั้งแต่3-4 ปีที่แล้วอะแล้วมึงเอาอะไรมาพูดเหรอเอามึงมีอะไรกับกูเหรอเออมึงมีอะไรกับกูเหรอมึงไปทุกห้องที่พี่ไปออกนะไอ้เหี้ยเนี่ยใจเย็นเอนะคอะน้องได้แมแล้ว่นงะคะไปเกิดใหม่เธอแบบนี้ครับพี่ใจไปเยเก็ินดใหม่ได้แล้วคือถ้าไอ้ไม่พูดเนี่ยพี่จะไม่ไปดูพี่ไปดูแล้วพี่โอ้ยพี่แบบว่าคนอื่นเนี่ยเขาโพสต์เนี่ยนะพี่ก็เห็นนะเนี่ยเขาโพสต์กันเข้ามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะหุ้นตัวนี้จะขึ้นไหม CPF เป็นยังไงก็ไม่เห็นจะต้องไปด่าใครเลยอันแล้วมึงเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นสัตว์นรกมาเกิดน่ะก็มีแค่มึงคนเดียวนั่นแหละไปเกิดใหม่เธอนะครับมึงเจอใครก็ไม่เจเปอ็นกไรูอ่ะกูไม่ยอมหรอกกูไม่เคยทำกูไม่เคยว่าใครก่อนแล้วมึงตามไม่เลิกเดี๋ยวมึงไปทุกช่องเลยนะเอาเหรอคะอ๋อเออไปทุกช่องเลยโอ้ไม่เป็นไรปล่อยช่างเขาไปนี่เพราะว่านี่เห็นไหมเราเรียกว่ามเัรนาจะขาดทุนมนี่ีไงพี่ถามว่าพี่แนะนำพูด6 ตัวพี่บอกให้ไปซื้อเลยป่ะพี่ไปบังคับให้ไปซื้อไหมพี่บอกให้ไปทำยังไงให้ไปดูยังไงใช่ไหมแล้วพคี่่ะก็บอกว่าพี่ไม่ได้พึ่งแนะนำพี่แนะนำมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาเรียนใช่ไหมแล้วพี่ก็ไม่คได่้ะไปรับรองว่ามันจะดีนะฮะพี่แต่พี่จะบอกว่าถ้าคุณเล่นหุ้นไม่เป็นอ่ะกูก็เล่นน้อยเพราะว่าหุ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรื่องยากนะฮะค่ะโดยเรื่องหนึ่งที่พี่บอกก็คือถ้าคุณเล่นหุ้นคุณเลือกแล้วหุ้นเป็นรายตัวเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเคเชฟอ่ะแล้วเซ็ตลงแล้วหุ้นเราลงไหมล่ะไม่ได้ลงอ่ะไไมม่่ลงแล้วลมันขึ้นงแล้ววันหนึ่งมันจะลงไหมมันก็ต้องลงนะฮะมันไม่ได้ไปการันตีว่าซื้อหุ้น6-7 ตัวแล้วคุณจะกำไรไงถ้าคุณไม่มีความรู้ความสามารถถูกไหมครับเอค่ะออันนี้มันเตือนสติไงเตือนสติการไงนะครับถ้าใครมาฟังมาตั้งแต่แรกไอ้หุ้น6 ตัวเนี่ยพี่แนะนํามาตลอดไหมพี่ก็แนะนํามาโดยตลอดนะครับก่อนที่จะมาเรียนพี่ก็บอกตลอดว่าพี่แนะนําหุ้นพวกนี้อยู่นะนะครับเมื่อกี้มีคนบอกเออหุ้นเจมที่อาจารย์ที่ผมแนะนําขึ้นดีพี่ไม่ได้แนะนํา
พี่ไม่ได้แนะนําแบบนั้นพี่บอกว่าถ้าอคุณจะเลือกกลุ่มเจมาร์ดอะ JMT ดีที่สุดเพราะพี่รู้ว่ามีคนติดหุ้นเจกลุ่มเจมาร์ดอยู่เยอะใช่ไหมเขาอาจจใชะ่คไป่ะเล่นเจมาร์ดซิงเกอร์นะฮะพี่เคยอธิบายชุดใหญ่เพียงพี่บอกเออแต่ถ้าจะเล่นกลุ่มเจมาร์ดนะ JMT ดีสุดพี่แนะนําแบบเนี้ยเออ JMT ดีค่สะุดถูกไหมอืแมล้วทําไมต้องคาอืราบมาวทําไมไม่ OSP ทําไมถึงเป็นไทยคมแล้วตอนที่ไทยคมเบรกแทบจะขอร้องให้ซื้อกันไหมแอดวานเบรกอะไรเบรกก็บอกให้ซื้อทุกตัวนะฮะถูกไหมค่ะอ่ะแล้วพี่บอกเลยนะครับว่าไทยคมขึ้นดีเนี่ยนะแต่คุณอาจจะได้แอดวานเนี่ยหรือกราฟเนี่ยกำไรมากกว่าไทยคมเพราะคุณขายไทยคมไม่ทันอืมทำไมมันต้องซื้อไงมันทำไมคุณซื้อแอดวานเนี่ยอยู่ในส่วนของ70%นอะืฮะมแล้วทำไมคุณจะซื้อไอตัวของไทยคมแค่10%อืมทำไมเห็นไหมเพราะว่าคุณจะขายกันทันไงถึงเวลาขายไม่ทันเพราะพื้นฐานมันแตกต่างกันเยอะนะครับค่ะอืมนะครับอืคมือพี่ไม่ได้ใส่ใจหรอกไอ้แต่พี่คิดว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นปัญหากับพี่มานานแล้วมันเป็นคนเดียวแหละนะครับแต่เราจะเป็นทีมอเวนเจอร์พี่ทักพี่นิพนธ์เองค่ะเอ PPT อยังอะไรนะครับยังลุ้นกลับตัวได้ไหมครับมันกลับตัวมานานแล้วนะฮะมันกำลังจะกลับตัวลงหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ CBG ดูงี้นะฮะเข้าใจว่าเขาพยายามที่จะถามมาแต่เขาไม่รู้เรื่องนะ CBG อืจะมกลับตัวได้ไหมกลับตัวไม่ถึงกลับตัวลงหรือไงครับอืมนะครับคือเราดูเนี้ยถ้าเราดูเป็นนะครับแล้วก็ดูเนี่ยมันจบหนึ่งแล้วมันทำสองเราไม่รู้ว่าสองตรงไหนนะคคร่ัะบแต่สองปกตินะมันก็จะลงมาโซนของเนี่ยนะฮะ25-74อาจจะลงมากๆก็นะฮะก็25-72 บาท74 บาทก็เป็นไปได้ที่จะลงมานะครับถ้าจะจบนะฮะแต่ว่ามันจบไหมก็เนี่ยมันเริ่มตัดแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าจะลงมาแค่นี้ก็ได้นะครับ76-77เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็เป็นแท่งแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็น A B C นะฮะพอมันขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะมันก็ปกติถ้ามันลงเยอะมันก็จะเป็น V shape ขึ้นไปเกี่ยวข้องยังไงนะฮะคือถ้ากำไรมันโตนะฮะกำไรมันโตแค่ไตรมาสเดียวเดี๋ยวมันจะลงนะฮะลงค่ะลงแต่ถ้ากําไรมันโตไปเรื่อยมันจะเป็น A B C ไม่ลงเยอะนะซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับแต่เรารู้ว่ามันเบรกแล้วเป็นขาขึ้นแล้วนะครับในขาขึ้นของมันเนี่ยมันก็สามารถขึ้นมา62ขึ้นมา82เนี่ยขึ้นมา20 บาทนะอืมครับมันก็ขึ้นมา30%นะเพราะนั้นการลง10%ก็ลง8 บาทเนี่ยนะครับก็ลงมาจะแถว74มันก็เป็นไปได้ไงใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องรอนะฮะเราต้องใจเย็นรอเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนมันบอกว่าให้ถือได้แล้วนะถือไปนะแล้วมันจะผันผวนนะครับแต่ถ้าเราจะมาเล่นสั้นตรงนี้มันก็บอกว่าเอ้ยในจังหวะแบบเนี้ยคุณก็สามารถทยอยซื้อได้หรือซื้อในวันที่มันวอลุ่มน้อยๆนะฮะวอลุ่มน้อยๆเนี่ยน้อยเท่าไหร่ก็ประมาณสักวันละ100 กว่าล้านเนี่ยคนไหนเห็น100 กว่าล้านก็ซื้อขึ้นไปนะฮะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะกลับตัวเลยไหมอะไรไหมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีรู้งี้ที่พี่สอนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีรู้งี้นะครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยมันน่าจะครู่้ะงั้นนะคือมันน่าจะไปโซนข้างบนที่เป็น3 หลักเห็นไหมค่ะก็ไปตามดูกําไรในแต่ละไตรมาสของมันว่าเติบโตมาหรือเปล่านะฮะคือหุ้นมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็เหมือนเป็นวัตถุอย่างหนึ่งแล้วเราก็มาจับโยกเรื่องราคาอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับครับอืมบีชโซจนดแบบมนาี้มีอยู่ก็ถือต่อไหมครับพี่นิพนธ์นะฮะได้ครับ BCS นะฮะ BCS BCS ก็เดีไ๋มยว่มใีช่อีกตัวหนึ่งก็เป็นหุ้นที่โอเคนะแต่เนี้ยเราดคู่ะทางเฟรมมันเนี่ยมันยังปักหัวลงอยู่เห็นไหมฮะคแต่่ะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันขึ้นมา2 เดือนแล้วนะครับค่ะคราวนี้ไอ้แพทเทิร์นแบบเนี้ยของหุ้นเนี่ยถ้าถามพี่นะเนี่ยทางเฟรมมันเนี่ยมันหลุดหัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันหลุดหัวเนี่ยแสดงว่ามันหลุดหัวนี้มันก็จะเป็นคอมเพล็กซ์มันจะอเป็๋นอคอมเพโลอ็กเซค์เหมือนที่เราดูหุ้น LVMH อะไรที่เราดูอ่ะมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นนะฮะ
มันไปเกี่ยวหัวหน่อยแล้วเนี่ยถูกอ่ะแต่ครั้งนี้พอมันเป็นขาลงลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะฮะขาลงแบบเนี้ยมันก็ต้องไปดูพื้นฐานดูอะไรไปนะฮะอ่ะเราล่างนี้เลยโอเคไหมอ่ะแบบเนี้ยแล้วก็ดูแนวต้านตรงนี้มันก็จะไปกรอบรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมนคะ่คะรับแต่พอเรามาเช็คตรงนี้มันหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่มันหลุดหนึ่งไงใช่ไหมเนี่ยสี่มันไปหลุดหนึ่งแล้วอะเราก็สแีค่่มองแคหลุ่ดว่าหัวหนึ่งมันก็จะไซด์เวย์นะครับอ่ะแล้วก็มาถามต่อว่าแล้วทางเฟรมวีคอ่ะอ๋อมันก็ไม่ได้แข็งกว่าคนอื่นถูกไหมเนี่ยไม่ได้แข็งกว่าคนอื่นเพราะคนอื่นเขาขึ้นไปแล้วอ่ะมันยังเพิ่งจะขึ้นอยู่นะครับยังมันขึ้นอยู่เพราะนั้นมันก็เป็นหุ้นที่เรารู้แล้วเพราะนั้นเราต้องเล่นเก็งกำไรกับมันใช่ไหมเรารู้ละเราต้องเก็งกำไรกับมันนะเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอื่นเขานะฮะมันอคาจ่ะจะมีหูเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะมันอาจจะขึ้นคือจริงๆบอกไม่ได้หรอกเราตามเทรนไปแล้วกันนะตามเทรนเราก็รู้เก็งกำไรเราตามเทรนไปแล้วก็รู้สต็อปลอสตรงนี้ใช่ไหม17.80บาทห้ามหลุดนะครับหลุด18.30บาทนี่ก็หลุด18.30บาทก็ขายแล้วก็ลงมาซื้อที่ตรงนี้นะฮะถ้าจะนับคลื่นก็หนึ่งมีแค่หนึ่งอ่ะมีแค่หนึ่งอ่ะนะฮะมันยังเป็นหนึ่งหนึอ่ยงู่เงี้ยมันยังแค่ยหนัึง่งไม่อยู่สอบนะฮะแล้วก็มันก็คม่ีะแนวต้านเต็มเลยไหมแนวต้านเต็มเลยเนี่ยเป็นแนวต้านขึ้นมามันก็ชนแนวต้านไปเรื่อยๆนะฮะก็มองเป็นการรีบาวด์นะฮะถ้าเงินเข้าตลาดไม่เยอะรีบาวด์ได้ดีมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นได้ดีนะครับถ้าเราไปเทียบกับโรงพยาบาลนะฮะนะครับที่คือตอนเนี้ยเงินเนี่ยอันนี้มันเป็นจัดในหุ้นเก็งกําไรระยะขนาดกลางค่ทะี่เป็นหุ้นเก็งกําไรนะฮะแต่ถ้าเราไปดูหุ้นพชั้นยานบําลหุ้นลงชั้นนําในเนี่ยเราเห็นว่ามันกล้ามไม่เหมือนกัน BH นะฮะอันนี้มันจะเป็นขึ้นนะครับเนี่ยอ๋อมันเป็นขาขึ้นละคือมันเป็นที่ขึ้นสี่เนี่ยสี่มันไม่หลุดหนึ่งนะครับสี่ไม่หลุดหนึ่งก็เนี่ยมันหนึ่งสองสามสี่แล้วมันก็จะเริ่มทําเนี่ยเนี่ยนะครับก็อยู่ในขึ้นห้าแล้วล่ะเนี่ยอัพมาเนี่ยนะครับสี่ละเนี่ยสาม A B C X A B C แล้วก็ว่าไปสี่ละก็ทำขึ้นห้าแล้วหรือ B D M S นะฮะมันเป็นหุ้นคนละคลาสกันแม้เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะก็เป็นหุ้นคนละคลาสเดียวกันพีดีเอสก็ขึ้นมาชนก็ย่อมาวันนี้เป็นแท่งเขียวละแล้วก็อันนี้เป็นยังไงนะฮะเนี่ยก็เริ่มมีการปรับฐานละนะครับพี่เคยมีเคยทำพี่ให้แถวเนี่ยนะฮะแต่เราเห็นว่าไอ้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรนึกออกไหมถ้าเทียบกับการขึ้นมาของเซตเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นดีอะไรนะฮะคือเนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่สูงอ่ะแล้วมันไม่มีสตอรี่อะไรใหม่ๆนะฮะมันก็เป็นเรื่องเดิมัมนก็ใช่เรื่องๆเดิมทำแบบเดิใชม่นะคะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นตัอวันนี้ก็กอันลนุี่้มเราก็เราดูไปว่าละ BCS CSG ก็เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ไปไล่ดูนะจุฬาละค่ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันให้อันนี้กราฟเป็นขาลงแล้วกำลังทางเฟรมมันกำลังจะตัดขึ้นนะภาพเดียวกันเลยนะภาพเดียวกันเลยสี่เป็นภาพเดียวกันเลยนะฮะแล้วเขาก็สี่หลุดหนึ่งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสี่หลุดหนึ่งสามไม่ต้องดูอะไรมากหรอก MACD มันสูงกว่าหนึ่งนะฮะแล้วมันอยู่เหนือสสูงี่แล้วหนึ่งค่ะสี่มันหลุดหนึ่งไงมันก็จะเป็นแสดงว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหุ้นที่ไซด์เวย์นะครับค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราหุ้นไซด์เวย์เราก็จะงงๆแต่ถ้าเราเล่นหุ้นนะครับหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยแบบกราฟอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาดูนะครับว่าหุ้นขาขึ้นเล่นไงแต่เรากว่าจะรู้ว่ากราฟเป็นขึ้นมันอาจจะทำนิวไฮแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อตอนกราฟทำนิวไฮนะฮะค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าซื้อเนี่ยเราซื้อตอนกราฟมันทำนิวไฮมันไฮตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย55 บาทสลึงเนี่ยเราก็ได้ไป10%ละนอกไหมฮะ20%ละนะครับเพราะนั้นเราก็ถ้าใครเรียนหัวตูด powerful เนี่ยเข้าใจไหมครับว่ามันต้องแยกหุ้นก่อนเมื่อกี้ถ้าถามมา BCS เนี่ยมันเป็นหุ้นเก็งกำไรมันเป็นแถวสองอ่ะนะฮะพี่เชื่อว่านะพี่เชื่อว่าประสบการณ์ของพี่ว่าถ้าวายุพักใส่มา150,000 ล้านเนี่ยมันจะมีอนุสงส์เนี่ยไปถึงหุ้นพวกนี้ในที่สุดนะครับบีคิม GPSC ก็เป็นหุ้นแถวสองฮะถามว่าทำไมจะไปหุ้นจะต้องบอกก่อนนะครับหุ้นขึ้นรอบนี้ไม่ได้ปกติครับ
ขึ้นเพราะว่ามันจําเป็นต้องขึ้นนะครับมันขึ้นเพราะจําเป็นต้องขึ้นเนี่ยเอาเงินประยุพักมาซื้อเนี่ยมันจําเป็นต้องขึ้นเพื่อให้ตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะมาอยู่ในสภาพที่มันดูดีนะครับแต่พื้นฐานไม่ได้ดีนะครับเพราะมันต้องเลก็ือกขึ้หนุ้นใหค้่ะดีมันไม่ได้ง่ายนะฮะมีคำถามอะไรมีอคีกนครับมีคำถามไทยคมค่ะถามเป็น10 คนเลยค่ะมีแต่ไทยคมอาจารย์คะซื้อตามอาจารย์เปล่าค่ะไทยคมบวกครับไทยคมตามอาจารย์วันนั้นกำไรไปแล้วครับไทยคมเป็นยังไงบ้างคะกอาำไรจารย์กำไรจริงหรือเปล่าเอมันอยังไไมม่่ได้รกู้ำไรนะฮะคุณขายหรือยังวคัุนณนเขี้้าใจบวกมันดีไหมแปนดะคเปรอัรบ์เซ็นต์อ่ะไทยมันไม่ได้บอกว่าคุณกําไรคุณยังไม่ได้ขายไงถ้าพรุ่งนี้มันอาจจะลงฟอก็ได้คุณจะรู้ได้ไงอ่ะแต่โดยพาร์ทแบบเนี้ยนะฮะเขคา่ะเรียกคอนโซลิเดตมันการสะสมหุ้นนะฮะคมัน่ะไม่ใช่คอนโซลิเดตเพื่อที่จะขายหุ้นนะครับพอมันเบรกไอ้เส้นกดนี้มาไหลเนี่ยคุณก็จําไว้ละกันถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานอันนี้เป็นหุ้นพื้นฐานนะต้องแยกก่อนเวลาจะซื้ออันนี้เป็นหุ้นพื้นฐานพื้นฐานคืออะไรก็คือดาวเทียมที่ได้สัมปทานมาแล้วนะครับซึ่งถ้าส่งไปจริงอะไรจริงขายช่องได้หมดเองเนี่ยกำไรมันจะโตสี่กำไรจะโต4 เท่านะของกำไรปัจจุบันนะครับอันนั้นไม่ถือว่าไปดูรีเสิร์ชรีเสิร์ชก็มีนะครับที่ให้ไว้17.50ตอนนี้จะขึ้นมา17.50แล้วจะขายไหม หรือว่าจะไปซื้อเพิ่มกันอีก อะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เบรกมาคุลณะแม่ก็นตะ้องฮะบวกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่พี่ก็ไม่รู้เราไปขึ้นถึงไหนคือรีเสิร์ชใครเขาบอกมาจะขึ้นไป17.50เนี่ย17.40 17.50เนี่ยพี่ไม่เคยเชื่อนะครับมันอาจจะ20-30-40-50ก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกถูกป่ะเราตามดูอาจสจัะญญยาี่ณรีสิเบวอร์เซลนะครับเพราะนั้นเวลาคุณดีใจกับการขึ้นของหุ้นเนี่ยคุณยังไม่ได้กำไรอ่ะวันที่สองก็คืออ่ะเดี๋ยวพอ17.50คุณอาจจะขายไปใช่ไหมค่ะใช่ไหมลงมา15แล้วคุณซื้อใหม่ใช่ไหมแล้วมันลงไปค่ะ10 บาทคุณก็ไม่ได้กำไรละเข้าใจปะอันนั้นต้องมีวิชาไงแต่มันเป็นหุ้นอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับกราฟค่ะใช่ไหมอันแล้วพี่ถามนิดหนึ่งนะมันขึ้นมาจากตรงนี้นะจากจุดที่ต่ำสุด10.50ขึ้นมา16.50อ่ะจริงๆมันไม่ได้ขึ้นมากกว่ากราฟนะกราฟขึ้นมา68%นะนี่มันขึ้นแค่60%เองโอ้โหอ่ะแล้วถ้าใครเคยฟังเรื่องไทยคมเนี่ยนะมาตั้งแต่ตอนที่ค่ะเขาซื้ออินทัชครั้งแรกอ่ะพี่บอกเนี่ยไทยคมเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอ่ะเพราะมันก็เป็นทฤษฎีรู้งี้ถูกไหมค่ะอ๋อรู้งี้ถือมาเฉยๆก็ดีไม่น่าไปเล่นหุ้นตัวอื่นเลยเพราะมันขาดทุนไงใช่ไหมฮะค่ะแต่ถามว่าเอาเงินทั้งหมดไปซื้อได้ไหมไม่ได้ได้อย่างมากก็10%ของพอร์ตแค่นั้นเองสิบเปอร์เซเห็็นไหนมต์มันเป็นสเต็ปเลยนะฮะก็จไม่ำไต้ดองม้าขอบเคทุณปพี่นัหร้อนกขอบคุณพี่แล้วเดี๋ยวพอขาดทุนแล้วเดี๋ยวจะมาด่าพี่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องมาขอบคุณหรอกนะฮะแต่ต้องเข้าใจพี่ว่าพี่อ่ะลงพี่แนะนําพี่รู้ว่าในตลาดเนี่ยมีนักลงทุนมีนักเก็งกําไรมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนพี่ก็แนะนคํา่ะว่าด้วยความรักและเมตตานะไปหาความรู้เพราะว่ากำไรหรือขาดทุนมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่นักวิเคราะห์อยู่ที่ตัวเรามจันริต้งองเริจ่ริมงเริ่มที่จะจรทิงำนะฮะเริ่คม่ทะี่จะทำนะครับไปศึกษาหาความรู้มันนี่คือความจริงทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าจะเล่นการพนันอ่ะพี่บอกเลยถ้าคุณจะเอาตัวนี้เป็นไงถามใครเนี่ยพี่แนะนำเลยก็คือไปเข้าบ่อนเลยดีกว่ามันเรื่องเดียวกันเลยมันสไนฮุกฮโละมันสนุกเข้าบ่อนเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่หุ้นเนี่ยมันมีนะมีวิธีที่จะลงทุนและรวยได้แต่ต้องใช้เวลาค่ะขอปรบมนืี่อนะให้อาจารย์อ๋อโอเคคุณก็ดีใจไปแล้วกันนะครับแต่ตอนเสียคดุณีอใยจ่ามาด้ปวรยบมือไล่ผมนะเอออันนี้ตบมือดีใจด้วยถ้าเกิดมันเอาลงนี้ไงคุณดูหุ้ทนุกทคี่นผมต้องแนะมีนแผำนแต่ขลองะตัตวัวเองนะหุ้นที่แนะนำแต่ละตัวมันยาวมากเลยแต่ก็สไตล์ส่วนใหญ่เป็นแนะนำเรื่องของการลงทุนนะฮะค่ะนะครับนี่เออสิบกเป็อร์เซ็นต์นะตรงนะเนีบ่้ายนปูโอขเคายก่อนไหมคะเออก็ทุนหกบาทค่ะบ้านปูเนี่ยถามประจำหรือเปล่าไม่สบายใจใช่ไหมใช่ไหมบก้า็นคงไม่สบายวัใจนนถ้ีา้ถามประจำนะฮะว่าคำถามที่ผิดก็คือต้นทุนเท่าไหร่ไม่สำคัญ
ทุนนะหครักบบาทอ๋อโอเคต้นทุนคเท่่าะไหร่ไม่สําคัญแต่หุ้นตัวนี้ขึ้นมาเพราะข่าวนะแล้วก็มีคนถามพี่ก็บอกละบอกไปทิ้งละอันนี้เราถือว่าหลุดดาวที่รี6.90ดาวที่รีนะครับตรงนี้5.85ห้ามหลุดนะครับเอาว่าหลุด6.20นี่ก็ไปดีละนะครับค่ะก็ดูเนี้ยแนวรับพอดีเลยโซนแถวๆเนี้ย6.20 6.30นะครับโลคือเนหื่อกงจบากาทว่สาามไอสิบ้หนึ่งเนี่ยเขาลากขึ้นมายาวมากนะใครเรียนหูตูพาวเวอร์ฟูลไหมครับเห็นแท่งแดงๆอย่างนี้เป็นไงครับแท่งเขียวใหญ่ๆแบบนี้ให้ทำไมครับเห็นค่ะให้ระวังครับให้ระวังเมื่อเจอแท่งแดงแล้วยังไงครับบอกราคาไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องดูสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับบริเวณที่กลับตัวขึ้นเราเรียกว่าตูเป็นยังไงครับวอลุ่มน้อยๆฮะวอลุ่มน้อยๆแล้วก็มีสัญญาณเป็นแท่งเขียวนะครับค่ะแต่เนื่องจากว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาจากเรื่องข่าวสารหรอไหมไม่ใช่ขึ้นจากเรื่องของกําไรที่เติบโตเพราะนั้นก็ยังไงก็ต้องยังไงอ่ะพี่ขาวให้ขายอ่ะแล้วก็ตามดูใหม่ถ้าเรามั่นใจมันนะครับเขาหลุดดาวเทอรี่นะสำหรับตัวบ้านปูนะคะลองตามดูกันดีๆโอ้โหตอนนี้บอกว่าอีกคนครับของตัวไทยคมนะคะได้ตอนอาจารย์ขอร้องให้ซื้อเห็นไหมเนี่ยทุกคนจำได้นะว่าอาจารย์นะขอร้องตอนนั้นสำหรับตัวไทยคมนะคะโออันนี้มเคีคนถามนี่เขายื่นถามไปเลยว่าในตลาดขาขึ้นไม่ปกติถ้าถือถห้าุ้นถืกอราหฟุ้นไทยคมแบบลงทุนปีหน้าเซ็ตแนวโน้มไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องขายใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือยังไงก็แยต้องกขายคแยรักบตลาดก่อนนะก็ลองไปดูว่าเราจะรู้จักสัญญาณขายยังไงนะฮะให้ดูสัญญาณขายและหุ้นประเภทเนี้ยไทยคมเนี่ยกับกราฟเนี่ยมันอาจจะยืนอยู่ข้างบนให้คุณขายเนี่ยในขอบ10%เนี่ยมันอาจจะยืนอยู่1 ปีแล้วมันค่อยลงฮะแต่ถ้าไทยคมอ่ะมันอาจจะยืนอยู่3 วันแล้วลงเลยครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่อะแไลร้วอะเลไร้านใจะกว่าอะไรเล้าใจกว่าไทยคมแล้วมันขึ้นแต่เล้ไาทยใจคมมันขึ้นเล้าใจกว่าแต่เราอาจจะขายไม่ทันเพราะว่าการเล้าใจมันทําให้เราเกิดความรู้สึกที่โลภนะครับโลกก็ได้กลัวก็ได้ทุกอย่างเลยอ่เะก็พบอมไัทนเลย้าคใจมมามตาั้งแต่46ตามอาจารย์แนะนําวันนี้ขายแล้วพอใจแคล้ว่ะครับโอเคพอใจแล้วนะครับสุดยอดฮะมเราสเยติน้ลดีดร้ัวยบกไัดบ้ไหมคะมาสเตอร์ไดเข้าเดี๋ขยวึเ้ป็นนมตาัวรสอุดบท้กาย่อนนะทุกคนโอเคค่ะมาสเตอร์เนี่ยมันมาจากรอบก่อนนะฮะค่ะแล้วก็เนี่ยมันมาจากรอบเนี้ยต้องเข้าตลาดแล้วรอบเนี้ยมันเข้ามาจากเรื่องข่าวของการควบรวมนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนเชียร์อยู่นะว่ามันดีนะธุรกิจนี้ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ราคามันไม่ไปมันเอาอย่างนี้ว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยอธิบายคร่าวๆก่อนนะฮะว่าถ้าไอ้ค่ะจะเลือกไปทําพวกศัลยกรรมเนี่ยไอ้ต้องการทํากับหมอที่เป็นเจ้าของมาสเตอร์หรือว่าที่เป็นสาขาทำกับหมอเจ้าของสิคะเราต้องเอาหมอที่ดีที่สุดมาทำหน้าเราแล้วถ้าคุณมีสาขาเนี่ยแล้วเข้าไปทําเนี่ยเขาก็ทําเรื่องอื่นเนี่ยแต่รายได้มันมาจากไหนล่ะทําจมูกทํานู่นทํานี่ทํานั่นซึ่งหมอคนจนีา้กเขาหมเกอ่งล่ใะช่ไหมถูกไหมฮะใช่ค่มะันเหมือนกันไหมฮะมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นกูไปเทคสาขามาเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้ไอ้สาขาที่เรื่องนี้อยู่อ่ะนะฮะนะครับมันก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะมันเป็นเรื่องของแบบทําไมคุณต้องไปเกาหลีไปทําหน้าเนี่ยนะฮะมันเป็เขนเารื่อองยาขกองทำคตวัวามเขเชาื่อเองแล้วก็ความสามารถส่วนอันนี้หมอพวกนี้นะมันจะเป็นหมอที่มีความสามารถส่วนบุคคลจริงๆนะครับศิลปมันะเป็นหมอฟันเนี่ยมันก็เป็นอาชีพส่วนบุคคลใช่ไหมฮะหมอที่ทําหน้าเนี่ยมันก็จะเก่งเป็นคนๆมันไม่ได้เก่งทั้งโรงพยาบาลนึกออกไหมฮะนะครับเพราะธุรกิจมคัน่ะจะดีแต่ไม่ถึงว่าเราหนึ่งคนเนี่ยเราสามารถทําจมูกได้วันละกี่คนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดถูกไหมราคอ๋าอขึ้นมัไดน้กลาไยหเมป็นล่ะใช่มันคก็่ะต้องใช้วิธีว่าดังแล้วขึ้นราคาเนี่ยนะฮะค่คะราวนี้ไปเทคมาแล้วเนี่ยไปเทคหลายๆสาขาแล้วเนี่ยแล้วรายได้มันมาตามเป้าไหมล่ะพี่คิดว่าการตลาดเนี่ยที่ไปเทคมาพี่ว่ามันถูกไม่หมดอ่ะเพราะว่ามันเราต้องการไปหาหมอเนี่ยพอหมอเนี่ยเราต้องหาหมอที่ดีที่สุดเก่งที่สุดไม่งั้นกูก็ไปเกาหลีอ่ะ
เข้าใจคนปไปะเกาหลีใช่เออส่วนใหญ่คนไปเกาหลีกันนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะวันไดนี้้กค็รับโหได้เต็มอิ่มๆจุกๆนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูใครคมนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยิ้มแป้งเรายิ้มแปม้งมีคนยิหนนึ่ดงีก็บอกเขาโอเคแล้วไงเขากำไร60%เนี่ยคืออย่างนี้เขาซื้อมา10 บาทใช่ไหมเขาขาย16อ่ะเขาพอใจอ่ะถูกป่ะเขาใชซื้่อมาใช่นานไหมฮะ10 บาท 60เขาซื้อมานานแล้วนะเขาพอโอใจ้ที่ถ้เาขเากิดขสิาบยบแาล้ทวหไงกสิบเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อตัวอื่นไงเขาอาจจะขโอาด้ทุนไปหมดแล้วไงถูกไหมนี่คคือ่ะเหตุผลว่าทำไมเวลาซื้อหุ้นเนี่ยต้องดูพื้นฐานไม่ต้องดูเซต10 บาท 60เนี่ยพี่ว่าเขามันซื้อกันตั้งแต่เซตตอน1,600-1,700นะโอ้นะคถร้ัาบ10 บาท 60นเนะี่ยมีแถคนวนี้ซื้อ11.9เห็นไหมเขาซื้อมานานแล้วนะเพราะนั้เนดือกนารเลห่นกหุ้นคุณจำไว้คุณไม่ต้องไปดูเซตคแต่ะแต่คุณต้องดูหุ้นของคุณแล้วคุณต้องดูให้เป็นนะครับดูระบบดูจังหวะให้ดีค่ะเวลาขายเลดูยเทคนิคดูเทคนิคให้เป็นแล้วขายแล้วก็มาดูใคจ่ะตัวเองว่ายอมหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้ามันไปต่ออยู่เฉยๆไหมโอเคป่ะนิ่งถ้าพจอะไซหมื้ออ่ะถ้าจะซื้อกลับซื้อกลับน้อยลงไหมอะไรเงี้ยแล้วมัคนจ่ะะทําให้คุณกำไรตลอดชีวิตนะครับอ่ะโอโอเค้มีคนบอกได้เหรอโอ้นี่คนได้แถวแถว11 บาท10 บาทตามอาจารย์เยอะเหมือนกันเนี่ยขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะเขาไดขอ้บคุณเพแทราะนทุกคทว่าานมไม่ใช่ครับเขาได้เพราะความเข้าใจและความอดทนของเขาไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยเขาได้เพราะตัวเขาเองเขาเก่งเองพี่น่ะตบมือให้กับเขาทุกคนที่เขาฟังพี่อ่ะแล้วเขาฟังภาษาเดียวที่พี่พูดคือภาษาพลแล้วเขาฟังรู้เรื่องแล้วเขาเข้าใจถูกไหมครับแล้วเขาก็เชื่อว่าพี่น่ะไม่ใช่คนที่มาเที่ยวหลอกคนแนะนําหุ้นตัวนู้นตัวนี้ค่ะหลอกคนคไม่่ะใช่เขาเข้าใจอ่ะพี่อ่ะสอนคนนะให้มีปัญญาที่จะไปลงทุนในหุ้นนะครับเออนะอย่างนั้นก็อย่าลืมนะทุกคนใช่กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดหัวใจมาให้พี่นิพนธ์กันเยอะๆนะทุกคนเอออย่าลืมกดแชร์ด้วยนะพี่นิพครับนธ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่นิพนธ์ด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดหัวใจกันมานะแล้วก็กดติดตามช่อง Business Line and Life นะคะเพราะว่าเราจะได้มาฟังมุมมองนี่แหละเราจะช่วยเดี๋ยวไอซ์กับพิธีกรท่านอื่นจะช่วยล้วงแคะแกะเกานะกับพี่